สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนนักเรียนที่อยู่รัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียค่ะพบกับคุณครูนันทิกาอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่2นะคะนักเรียนเรียนมาแล้ว1สัปดาห์ที่1เราหยุดเรียนไป2วันค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2นะคะในภาคเรียนที่1ค่ะนักเรียนขึ้นมาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1บางคนค่ะยังไม่พร้อมที่จะเรียนใช่มั้ยคะค่ะยังไม่พร้อมนะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อมือค่ะการพูดจาบางครั้งยังพูดจาไม่ชัดค่ะแต่ต้องพยายามฝึกนะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังเตรียมความพร้อมในเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมือคำที่ใช้ทั่วๆไปค่ะเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันค่ะฉะนั้นก่อนที่จะเรียนนั้นคุณครูก็มีเรื่องราวมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเป็นการทบทวนในเรื่องของพยัญชนะไทยนะคะถ้านักเรียนเรียนหนังสืออ่านตัวพยัญชนะไทยไม่ได้นักเรียนจะอ่านหนังสือได้ไหมคะไม่ได้นะคะตอนอนุบาล นักเรียนเรียนเรื่องพยัญชนะไทยมาแล้วหรือยังคะเรียนมาแล้วพยัญชนะไทยทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ตัวคะ44ตัวจำได้งั้นเดี๋ยวมาร่วมกันร้องเล่นเต้นรำกันดีไหมคะทบทวนพยัญชนะไทยนักเรียนออกมายืนข้างแถบข้างตัวลำตัวนักเรียนไม่ต้องออกไปไกลค่ะเอาลองยุบลุกยืนข้างๆเก้าอี้ของเราปฏิบัติค่ะปฏิบัตินะคะเป็นชั่วโมงแรกเลยนักเรียนบอกก็ยังไม่เคยปฏิบัติเลยใช่ไหมคะมายืนข้างๆเก้าอี้ของเรานะคะค่ะไม่ไปกินเนื้อที่ของคนอื่นแล้วเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงพยัญชนะไทยกอเอ๋ยกอไก่แล้วนักเรียนทำท่าประกอบการเต้นโดยคุณครูไม่สอนได้ไหมคะคุณครูจะดูก่อนว่านักเรียนมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับท่าทางของตัวพยัญชนะไทยต่างๆที่นักเรียนได้เรียนมาอาจจะไม่เหมือนกันนะคะลองฝึกก่อนว่าทำได้ไหมได้ไหมคะได้คุณครูจะเปิดเพลงพยัญชนะไทยให้แล้วนักเรียนก็ฝึกออกกำลังกายด้วยในตัวแล้วนักเรียนก็ฝึกทำไมด้วยคะฝึกท่องไปด้วยว่ากอเอ๋ยกอไก่ตัวต่อไปคือตัวอะไรคะขอไข่ตัวต่อไปขอขวดตัวต่อไปคอควายตัวต่อไปคอคนเอ๊ะกอไก่ถึงตัวคอคนพยัญชนะไทยตัวใดที่เราไม่นิยมนำมาเขียนตัวสะกดในภาษาไทยทราบไหมตัวขอขวดกับตัวคอคนนะคะเอารู้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพร้อมแล้วปุ่มดังๆ3ครั้ง1 2 3นะคะเอาเตรียมตัวได้เลยนะถูกผิดไม่เป็นไรนะคะถูกผิดไม่เป็นไรนักเรียนแสดงท่าทางประกอบตามจินตนาการของนักเรียน1 2 3กอไก่ทำยังไงเอ่ยกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเล้าขอควายเข้านาขอคนถึงขังขอละคางข้างขวางองูใจกล้าจอจานใจดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีสอโซล่างทีสอกระเชยคู่กันรอยิงโซฟาเออชะดาสุพรรณปะปะตักหุ่นหันทอทานเข้ามารองทอบนโตหน้าขาวทอบุญเต้าเดินย่องนอเนนไม่มองโดเด็กตั้งนิมนต์ต่อเต่าหวังตุ้งขอถุงแบกขนขอทหารคนทนขอทุ่งคนยมนอหนูฝักไฟบอใบไม้ขอตาเตือนลมโ
บมือตัวเอง5ครั้ง1 2 3 4 5นั่งที่ได้แล้วค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนหลายๆคนนะคะทำท่าประกอบเพลงพยัญชนะไทยได้ตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเป็นไงคะหน้าตายิ้มแย้มส่งยิ้มให้กันนะคะเจอกันแล้วก็กล่าวคำกันว่าทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันตอนเช้าก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นการทักทายเจอกันตอนสายก็กล่าวคำว่าสวัสดี